ีทางทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราแบบที่จะเอาเขาเข้าคุกแต่คือด้วยความที่เราหละหลงไปนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นคือเราคือเขายกมือไหว้เราอย่างนู้นอย่างนี้แบบว่าเราก็สงสารมันเลยทำให้เราไม่ได้ทำหนังสือสัญญากันว่าแบบจะชำระหนี้กันแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเราเคลียร์กับลูกสาวคนเสร็จอะเราก็ออกมาจากสอนอแล้วหน้าสอนออะมันเป็นร้านของชำร้านของชำแล้วคนทำผิดอะคนพ่อก็นั่งกินเบียร์ต่อแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะเขาโทรมาบอกว่าแบบตอนนี้อยู่ไหนมีคนเมาเนี่ยขับรถเข้ามาในซอยบ้านแล้วก็แบบไปจุดไปจบอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไปชนที่อื่นมาด้วยเหมือนกันค่ะก็คือละแวกนั้นอ่ะโดนไปประมาณ 4-5 คู่กรณีได้เลยค่ะใช่แต่ว่ารถอ่ะไปจบอยู่ตรงหน้าบ้านเราเราก็แบบตกใจช็อกเลยแต่โชคดีที่แบบอยู่แถวบ้านพอดีก็เลยรีบเข้าบ้านไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอเวลาเข้าไปดูที่บ้านก็คือความเสียหายก็คือแบบกำแพงก็คือหายไปเป็นแบบไปครึ่งนึงเลยแบบว่ามันตรงกลางมันก็โหวไปเลยค่ะแล้วก็พวกท่อพวกน้ำอะไรเงี้ยก็คือแตกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าณตอนนั้นคือโชคดีที่แบบว่าเพื่อนบ้านตรงนั้นเขาแบบว่าจับคนที่เมาแล้วขับได้พอดีเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาจะหนีอะค่ะใช่แล้วสุดท้ายก็เลยแบบว่าก็เอาตัวไปโรงพักไปที่สน.กันใช่แต่คือด้วยความที่เราหละหลวมไปนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นคือเราคือเขายกมือไหว้เราอย่างนู้นอย่างนี้แบบว่าเราก็สงสารว่าแบบดูเขาแบบน่าสงสารอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นค่ะมันเลยทำให้เราไม่ได้ทำหนังสือสัญญากันว่าแบบจะชำระหนี้กันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่พูดว่าเขาแค่พูดว่าแบบเขาสัญญาว่าเขาจะเอาเงินมาชดใช้ให้ได้แบบเขาจะผ่อนชำระจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่มีลูกสาวของเขาอะค่ะมายื่นเรื่องให้น้องคือผมไม่รู้ว่าใครพูดนะแต่เหมือนประมาณว่าเขากลัวว่าแบบถ้าเข้าคุกอะเขาจะต้องจ่ายค่าปรับค่าอะไรก่อนแล้วคือพอเป็นเคสแบบเนี้ยตำรวจเขาก็อยากให้ไก่เกี่ยกันก็เลยแบบว่าอ่ะให้เขาออกมาทำงานแล้วกันถ้าเขาสำนึกผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบอะไรเพราะเขาแบบว่าใครจะกราบตีเลยตอนนั้นใช่คือตอนนั้นคือเขาทำทุกเขาพูดทุกวิธีทางทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราแบบที่จะเอาเขาเข้าคุกเพื่อที่จะให้เขาไปทำงานนะมาชดใช้แล้วเราก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคไหนๆเขาแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจขนาดนั้นแล้วแล้วแบบอยากที่จะรับผิดชอบแล้วอะไรเงี้ยลูกสาวเขาก็พูดเหมือนกันว่าแบบเหมือนยินดีที่จะแบบรับผิดชอบทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่หนีไม่หายแน่นอนแล้วก็แบบทำงานอยู่ตรงนี้นะสามารถแบบไปตามได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือคุณพ่อเขาเหมือนแบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวเขาบอกเขาจะเป็นคนค้ำชดใช้เองเพราะว่าในบันทึกประจำวันเขาเขียนไว้เนาะลูกสาวเขาเป็นคนค้ำไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็คือแยกย้ายไปใช่ไหมคะแล้วก็คือณตอนนั้นนะคะที่ได้เงินมาแล้ว10,000เราก็ดําเนินการหาช่างหาอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันก็มีส่วนเกินมาก็คือยอดทั้งหมดมาประมาณ28,000ใช่ไหมแล้วเราคือขอเล่าไปก่อนหน้านั้นคือจังหวะนั้นน่ะคือมันไม่ได้มีการคุมตัวผู้ทําผิดอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วพอเราเคลียร์กับลูกสาวเขาเสร็จอ่ะเราก็ออกมาจากสน.แล้วหน้าสน.มันเป็นร้านของชำร้านของชำแล้วคนทำผิดอะไรคนพ่อก็นั่งกินเบียร์ต่อเขาไม่ได้สำนึกอะไรเขาไม่สำนึกจนแบบจะโดนกระทืบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใจเย็นช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยว่ากันทีหลังอะไรอย่างงี้แล้วก็เอะตรงนั้นแล้วแต่ก็ยังไม่ทันจะอะไรมากมายอะไรค่ะแล้วก็มาหลังจากนั้นใช่ไหมก็คือเวลาได้เงินมาแล้ว10,000เราก็หาช่างนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีส่วนเกินอีกที่เหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ลูกสาวนะคะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะชดใช้ให้อีกทีเดือนมีนาคมนะกุมภาพันธ์ก็เลยแบบว่าดรอปไปก็คือไม่ได้แบบว่ามีการชำระหรืออะไรนะคะเขาบอกขอเริ่มต้นเป็นมีนาแล้วมีนาเราก็ตามเงินแล้วตามเงินอีกตามตลอดจนแบบว่าเขาก็ยอมจ่ายมา500อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่จ่ายมาในเดือนมีนาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตุกติกและเราก็รู้สึกว่าแบบมันเริ่มกลิ่นไม่ดีแล้วนะเขาบอกว่าเหมือนพังศักดิ์เขาบอกว่าถ้าจะไปฟ้องก็ไปแบบไปเคลียร์กับพ่อเขาเองเขาจะไม่ช่วยแล้วเหมือนเขาก็มีปัญหากันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต่างคนต่างก็ผลักภาระทั้งที่แบบว่าคนที่เป็นลูกสาวเขาก็ค้ำไปแล้วในใบบันทึกประจำวันเนาะแต่ส่วนคนพ่ออ่ะด้วยความที่น่าจะอายุเยอะเขาไม่ได้เล่นโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็คือตามไม่ได้ก็คือหายไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าแค่ว่าเราติดเรื่องศาลเนี่ยเฉยว่าแบบขนาดเงินซ่อมบ้านเรายังรู้สึกก็แบบเรายังไม่ได้มีเงินฉุกเฉินขนาดนั้นเลยแล้วเงินฟ้องศาลมันก็ใช้หลายบาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้สึกว่า
ก็ไม่ค่อยอยากเสียเวลาไม่ค่อยอยากเสียเวลาเข้าใจค่ะจะไปมองหาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้อ่ะก็อยากให้คนผิดมันเข้าคุกหรือมันรับโทษอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันสำนึกบ้างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ